แก้มจะมาสอน how to ลุคนี้นะคะเป็นลุคกลาสสกินนะคะสีชัดมากดูดิเนี่ยเห็นปะพีทเลยเมื่อคืนดูซีรีส์ดูทำไมเป็นคนทอขนาดนี้วะดูพี่มันจะรู้ไหมว่ากูทอขนาดนี้คือเราอยากจะย้อนวันวานในไว้หออ่ะอยากฟังป่ะเล่าให้ฟังเนาะอันนี้ห้ามบอกต่อโอ้ยทุกคนรู้หมดแล้วมั้งเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้ Channel อยู่เช่นเคยนะคะวิดีโอนี้นะคะแก้มจะมาสอน how to ลุคนี้นะคะเป็นลุคกลาสสกินนะคะเป็นฟิลแบบว่าผิวแบบกระจกอะค่ะผิวเงาฉ่ำแต่ว่าแมตต์นะคะไม่มันแล้วก็ทนทั้งวันด้วยนะคะนี่นะคะเห็นปะเมคอัพเอ่ยผิวเอ่ยปากเอ่ยอะไรเอ่ยคือแบบจะเน้นธรรมชาติมากๆเลยลุคนี้นะคะเห็นเลยว่าแบบผิวเวลาออกแดดอะคือแบบก็คือชนะเลิศเลยอะเฮ้ยดีงามพลัง8พลัง9พลัง10อ่ะพร้อมแล้วนะคะถ้าใครชอบลุคนี้นะคะรับพร้อมจะดูกับแก้มแล้วนะคะก็กดหัวใจ1กระดกมาเลยค่ะคุณแม่ต้องตั้งใจดูนิดนึงนะคะแล้วก็แต่งตามนะคะค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะรับรองว่าไม่ยากเลยพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเพิ่มคือพร้อมกับเริ่มเป็นเพิ่มก่อนที่เราจะไปแต่งหน้านะคะนี่เดี๋ยวทาสกินแคร์ก่อนทุกคนจะบอกว่าหน้าคือแบบปังมากไม่ไหวตอนนี้หน้าดีขึ้นยังเยอะมากเลยนะคะจะมาแนะนำสกินแคร์ตัวหนึ่งนะคะจะเป็นแบรนด์นี้ค่ะ Iora ให้ดูหน้าตาก่อนนี่นะคะแบรนด์ Iora นะคะเป็นแบรนด์สกินแคร์ที่ช่วยเรื่องสิวโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นว่านหอมคือจริงๆแล้วว่าไปเจอรีวิวมาเยอะมากเลยนะคะลองไปหารีวิวกันดูแกมั่นใจว่าถ้าเสิร์ชปึ๊บอ่ะขึ้นเลยตัวแรกที่พูดถึงอันนี้นะคะเขาจะเป็นเจลว่านหางนะคะจะเป็นเจลใสๆแบบนี้ค่ะทุกคนเปิดออกมานะคะบีบออกมาก็จะเป็นเจลใสๆแบบนี้เลยเห็นปะพอทาไปเสร็จนะมันก็จะแบบมีความซึมนะคะแล้วก็บางเบานะคะไม่หนักหน้าเลยกลิ่นก็จะไม่ค่อยมีนึกออกปะอะไรต่างๆคือจะมีอ่อนๆของกลิ่นว่านหางกลิบอะไรเงี้ยซึ่งแก้มชอบโบกตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะแบบโบกหนาๆจะได้ผิวที่ตื่นเช้ามามันจะมีความฟูๆอะไรเงี้ยทาไปเลยนะคะมันจะให้ความชุ่มชื้นเยอะมากๆอ่ะคือรู้สึกได้ว่าหน้าแบบมีความฟูแล้วมันแบบมันกักเก็บน้ำกักเก็บกากเกะอ่ะแม่คือมันชุ่มชื้นแบบนี้มันจะไม่ทำให้อุดตันนะคะคือจะชุ่มชื้นมากคือตื่นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผิวฟูอย่างเดียวเว้ยวันไหนที่เป็นสิวอ่ะอย่างแบบเม็ดไหนว่าเม็ดเนี้ยเนี่ยเม็ดเนี้ยถ้าสังเกตเห็นมันจะเป็นเม็ดอ่ะคือตื่นมามันจะแบบยุบลงยุบตัวลงด้วยของสิวคือสำหรับตัวนี้นะคะเขาบอกเลยนะแต่ว่า no alcohol no น้ำหอม no paraben no ขนาดใหญ่ที่มอเตอร์ไซค์ยังขับมาตามให้ได้ยินอยู่งงมากแม่ไม่มีซิลิโคนนะคะเป็นอโลเวร่าออร์แกนิกนะคะน้ำเข้าจากเกาหลีนะคะจำหน้าเขาไว้เลยสำหรับอันนี้ก็จะเป็นกลางคืนใช่ไหมทางกลางคืนโบกแต่ว่าตัวนี้จะเป็นทากลางวันนะคะก็จะทาก่อนแต่งหน้าเขาเรียกว่าเป็นเจลแบบอย่างนี้นะแก้มก็จะแต้มไปคือมีความจะหมดแล้วหนึ่งนี่แต้มไปอย่างนี้กรุบกริบแบบนี้นะคะนะเนื้อเขาจะเป็นเจลใสๆอย่างนี้เลยเห็นไหมคะบนหน้าเนี่ยตัวนี้จะช่วยเรื่องรอยแดงรอยดำนะคะแล้วก็พวกแบบความแพ้ต่างๆที่เราแพ้ของผิวอะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่รีบรักษาเนี่ยรอยพวกนี้นะคะเขาจะอยู่กับหน้าเรานานๆเลยแล้วก็แบบฝังแน่นเวลาพวกมีรอยแดงหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้นะคะเราต้องรีบจัดการน้องเขาอันนี้จะมีสารสกัดจากอาบูตินนะคะจากแอปเปิลเด็กมันออร์แกนิกคือจริงๆมันเป็นแบรนด์ออร์แกนิกด้วยแหละอ่ะถ้าพูดง่ายๆเนาะไม่มีส่วนผสมที่เป็นตัวให้แพ้คือแอลกอฮอล์พาราเบนเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยผิวแพ้ง่ายอย่างเราเนี่ยใช้ได้แน่นอนหน้าเขาจะมีความแบบฉ่ำฟูๆขึ้นมารู้สึกได้เห็นไหมคือรอยต่างๆพวกนี้นะถ้าเราไม่รีบรักษาแก้มว่ามันแบบมันจะทำให้มันจะอยู่ยาวนานแล้วเวลาไปเสียเงินทีที่คลินิกคือแพงเนาะว่าไปรักษาทีแพงแล้วก็ต้องรีบบำรุงตั้งแต่เนิ่นๆปลอดภัยนะคะผลิตจากโรงงานมาตรฐานเนาะอันนี้ลองไปหาอ่านรีวิวเพิ่มกันดูนะคะเห็นปะตัวส่วนผสมต่างๆก็คือแบบปวดเขาดูหรูหรามาเห่ามากแล้วก็แก้มใช้มาแล้วมันไม่แพ้เลยนะคะผิวแบบผิวดูฟูก็จะทาก่อนแต่งหน้าประมาณนี้นะคะวันนี้แล้วก็จะแต่งหน้าผิวฟิลแบบกลาสสกินอะเป็นผิวแบบผิวใสสะท้อนแก้วอะไรเงี้ยเป็นผิวธรรมชาติมาค่ะขั้นแรกนะคะใช้รองพื้นเลยรองพื้นก็ใช้เบอร์02เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยแก้มจะใช้ให้น้อยลงนะคะจากเดิมที่เคยทาเยอะก็จะทาให้น้อยลงบิดลงไปประมาณนี้ปั๊มเดียวพอแบบนี้นะคะเนี่ยแต้มเข้าไปนะคะเป็นแบบแทบๆเบาๆกลาสสกินนะคะผิวใสใสนะอ๋อแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเขาจะช่วยเรื่องฟิลแบบเครื่องสำอางติดทนด้วยนะคะทำให้แบบสิ่งต่างๆที่เราทาเนี่ยมันเกาะผิวมากยิ่งขึ้น
ิวจะมีความแบบช่ำๆเงาๆออกมาเลยเห็นไหมคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าแบบมีรอยเพิ่มนะคะพวกรอยต่างๆบนหน้าเนี่ยก็ใช้คอนซีลเลอร์นี่แหละจะใช้เป็นของHourglassนะคะเพิ่งไปซื้อมาใหม่อันนี้คือแก้มเคยใช้ครั้งหนึ่งแล้วแก้มชอบมากนะคะแก้มจะติ้มไปนิดเดียวพอแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะคะเกลี่ยทำให้หน้าดูตื่นนอนแล้วก็นอนอิ่มคือคอนซีลเลอร์อันนี้ต้องบอกว่าเราต้องรีบเกลี่ยนะเพื่อนเพราะว่าแบบมันแห้งไวมากเลยอะคือเกลี่ยช้านิดนึงนี่คือสามารถเป็นคราบบนหน้าได้เลยนะคะคอนซีลเลอร์ตัวนี้มาค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะทาบัตออนนะคะทาแก้มเนี่ยด้วยลิปโจวีนาตัวใหม่เลยอันนี้นะนี่นะคะใช้เป็นเบอร์หกเบอร์หกเนี่ยจะเป็นสีแบบนูดๆแต่ทาให้ดูก่อนสีแบบนี้เลยเห็นปะนี่สีชัดมากดูดิเนี่ยเห็นปะพีทเลยแต่แค่สองจุดพอนะเพราะว่าสีเขาเข้มจริงนึกออกปะถ้าทาเยอะกว่านี้มันจะมีความแบบสีมันจะพิกเมนต์แน่นมากๆเลยนะคะแต้มไม่ต้องเยอะคือลุคเนี้ยไม่ได้ให้ผิวแบบตึบอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบผิวมันได้ผิวได้หายใจอะฉ่ำๆวาวๆอะไรเงี้ยจริงๆหน้าเด็กมากเลยอะพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะผิวก็จะได้แบบประมาณนี้นะคะเราก็จะมีความทาแป้งทาแป้งแบบเบาๆตบๆอะค่ะตบเบาๆพอนี้สวยมากผิวหน้าตอนนี้คือแบบฉ่ำไม่ไหวต่อมานะคะจะมาที่งานคิ้วซูมนิดนึงเนาะคิ้ววันนี้ใช่คะใช้เคนาโบนะคะตัวนี้เลยใสๆอ่อนๆหลอกผู้ชายนิดๆดีไหมคือเราอยากจะย้อนวานๆในไว้หออะอยากฟังป่ะก็คือว่าสมัยก่อนใช่ไหมทุกคนแก้มเรียนธรรมศาสตร์ใช่ป่ะแล้วแก้มซิ่วแล้วปีหนึ่งของคณะแรกอะจริงๆแก้มก็ยังเปรี้ยวซ่าอยู่แล้วเราก็จะอยู่หอเราก็จะมีความแบบเล่าให้ฟังเนาะอันนี้ห้ามบอกต่อโอ้ยทุกคนรู้หมดหรอบางเนี้ยเวลาจะลงไปซื้อข้าวแบบสมมติเราสั่งข้าวใต้หออะแล้วเขาจะมาแบบส่งใต้หอเราใช่ป่ะแล้วเราก็จะมีความแบบว่าเฮ้ยต้องเจอคนเยอะแน่รู้เลยเดี๋ยวเราก็จะแบบว่าเติมเบาๆนึกออกป่ะคือเราอยากจะไปในลุคที่ดูแบบผู้ชายดูมาแล้วรู้สึกว่าเขาหน้าสดลงมาแต่จริงๆกูเติมมันนานกูเติมมันนานมากแค่เอาข้าวกล่องเดียวอีกไม่รู้ใครเป็นไหมแต่กูเป็นนะคะสมัยก่อนยังเปรี้ยวซ่าอยู่ยังแบบยังไม่ได้เจอรูบี้อะไรอย่างเงี้ยเอาแต่ได้ผลนะมันก็มีคนแบบอลูโป่งมาแปะหน้าห้องยูแล้วก็ใส่ขนมเลมาให้แล้วก็แบบเขียนในลูกโป่งมากินเยอะๆนะคือล่าสุดแก้ไปซื้อตัวหนึ่งมานะคะเป็นที่ปัดขนคิ้วของ Innisfree แล้วใช้แล้วชอบมากเป็นแบบนี้นะคะที่ปัดขนคิ้วนะคะของ Innisfree เป็นรุ่นนี้ทุกคนดูดิเล็กๆแบบนี้นะแล้วเวลาพอปัดอ่ะขนคิ้วเราจะอ่อนนี่นะคะปัดขึ้นไปบนนี้มันจะอ่อนมากแล้วขนจะเรียงตัวสวยมากแล้วคิ้วอ่อนเลยค่ะเพื่อนๆดูเห็นปะต่างเนี่ยวันนี้น่าจะเบาๆนะโอเคป่ะแอบผู้ชายว่าลงไปซักผ้าหน้าสดกูปัดคิ้วมานานมากยังไม่เสร็จเลยอ่ะป่านนี้ผ้าเน่าแล้วล่าสุด มีสิทธิ์ตัวนั้นของแก้มค่ะมาสอนตอบ1มาช่วงต่างกันบ้างเราจะใช้ตัวนี้นะคะไปซื้อมาใหม่ล่าสุดนี่อ่านชื่อไม่ออกอีกเรื่องของเรื่อง Darcy Shadow Palette คือมันเป็นแบบชิมเมอร์แบบทั้งหมดเลยอ่ะแล้วแบบชิมเมอร์แบบฉ่ำมากเคยใช้แล้วคือฉ่ำไม่ไหวเอาสีนี้ละกันนะคะนี่อันนี้คือมันจะไม่ค่อยเกาะตานะถ้ามีแบบพวกไอพัมเมอร์อะไรเงี้ยมาทาชั้นนึงก่อนก็จะดีนะมันจะมีความแบบเกาะตายิ่งขึ้นคือมันไม่ได้แบบธรรมชาติเวอร์หรอกแต่เหมือนแบบอุ้ยเช็ดเครื่องสำอางออกไม่หมดกรูปมาดูวิดีโอเนี้ยก็คือแบบไม่ได้แค่ลุคการแต่งหน้านะจะได้ทิ้งความทอแรออกไปด้วยตอนนี้ตาเริ่มมีความแบบนวลรัวนะคะเหมือนแบบเมื่อคืนดูซีรีส์ดูทำไมเป็นคนทอขนาดนี้วะดูพี่มันจะรู้ไหมว่ากูทอขนาดนี้ก่อนอื่นก่อนได้กรีดอายไลเนอร์ก่อนนี่นะคะแก้มไป Innisfree มาล่าสุดแก้มซื้อมา2อันนะคะก็จะเป็นที่แก้มทาอันแรกแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนอายไลเนอร์เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบเพนซิลอะค่ะมันจะมีความเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติมากนี่ผ้ากูเน่าแล้วน่าสุดก็คือยามอะเอาไปใส่เองแล้วนะของวันมันแล้วยังไม่ลงมาเอาเลยจ้ะกิดอะไรเด้ออยู่เดี๋ยวแก้มจะขึ้นเรฟเฟรนให้ดูนะจริงๆลูกนี้แก้มได้เรฟเฟรนมาจากคุณยิปซีพี่ยิปซีนะคะแบบชอบกิดอายแบบสีน้ำตาลแบบอ่อนๆจางๆแบบเนี้ยแล้วก็แบบแล้วก็ไปถ่ายรูปริมทะเลเฮ้ยดูดีมาก
เราก็อยากจะเกิดเป็นยิปบ้างนึกออกปะทำเป็นเล่นเดดเดดอยู่ดะเลิศกับดีเป็นเดดตัดขนตาก่อนตัวนี้นะคะคือล่าสุดไปซื้อมาใหม่นะคะนี่ของ Overglass นี่จะบอกนะเนี่ยว่าแบบแก้มกับรูบี้ยังมีแผนจะซื้อบ้านด้วยนะเนี่ยตอนแรกที่แผนว่าจะอยู่กินที่ตึกนี้ใช่ไหมไม่พอเพราะพนักงานต้องขยายทีมแล้วแบบต้องขยายขึ้นไปชั้นที่เราวางแผนไว้เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีนึงนะว่าแบบเป็นยังไงอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังโอ้โหเวอร์มากอะไรขนาดนั้นเนาะใส่คอนแทคก่อนนะคะพอเสร็จใช่ไหมทีนี้เราจะมาขั้นตอนของการคอนทัวร์ลืมได้ยังไงคอนทัวร์หน่อยค่ะฝนหยุดตกแล้วว่าตอนนี้ก็คือถึงเวลาแดดแย้มแย้มบานออกหากินดาวจากเธอใช้อย่าเบิกมาเบิกมาเดี๋ยวไว้ที่หลับมันไม่ได้แต่กันเฮ้ยเพลงนี้มันไวไหนอะใครเคยฟังทันเพลงนี้บ้างเล่าก่อนอันเนี้ยรักคุณทองบุกมาเร็วไวที่รักวันใหม่ได้เลยได้ถ้าคนทันเม้นมาว่าแบบหนูทันค่ะพี่อะไรเงี้ยได้ป่ะเพราะแบบอยากรู้ว่ามันปกติไหมกับการที่เพลงนี้อยู่ในหัวอะต่อมานะคะเราจะมาปัดแก้มกันนะคะเอาตัวที่เพิ่งซื้อเลยล่าสุดแก้มซื้อมา2ตัวเว้ยนี่คือไม่ได้สปอนเซอร์จากเขาหรืออะไรนะเสียงเงินจริงอะไรจริงเขาก็แบบเอาน้องคะเอาเพิ่มไหมคะได้เวอร์ชั่นจุดๆๆกูก็แบบเอาไงดีวะอ่ะสีที่เพิ่งซื้อมานะคะจะเป็นชื่อสีว่า Mood X Pro Sure นะคะนี่สีแบบนี้ดีอยู่แม่ดูต่อมานะคะจะเป็นไฮไลท์เลยนะคะที่เพิ่งซื้อมาเหมือนกันนี่ชื่อสีว่า Upolic อะไรอย่างนี้นะคะนี่ไฮไลท์ตัวนี้ที่แกรู้สึกว่าชอบมากเลยนะเพราะแกรู้สึกว่าเขาเป็นธรรมชาติมากๆเว้ยคือมันจะไม่เหมือนเบกก้ามันจะเป็นเหมือนไฮไลท์มันละเอียดละเอียดอะแล้วแบบปัดเท่าไหร่ก็คือได้อะมันก็จะมีความแบบเป็นผิวกลาสกินมากปังจริงไม่ใช่ปังจริงนะคะปังจริงเห็นปะณตอนนี้คือหน้าแบบเงากลาสกินเวอร์ทีนี้นะคะจะมาที่ปากกันบ้างนะคะก็จะใช้เบอร์6อันเดิมที่ทาแก้มเมื่อกี้เลยแต้มไปที่ปากก่อนสีสวยมากๆให้ดูก่อนเนี่ยสีจะเป็นแบบนูดๆอย่างนี้นะคะแล้วเคลียร์ให้มันอ่อนน้องก็จะมีความแบบระเลือกแบบสีเหมือนแก้มเราตอนนี้นึกออกปะดูดีสวยมากโบ6นี่เห็นปะดีมากเลยอ่ะจะทำผมก่อนผมมันไม่ได้ที่หยิบมาแล้วนะเดี๋ยวจะหนีบแค่ไม่ให้มันเป็ดพอผู้ชายใต้หอคือป่านนี้ก็คือขึ้นบ้านนอนแล้วจ้ะแล้วก็ได้ผู้หญิงคนใหม่ไปแล้วเพราะอะไรเพราะเรามัวแต่แต่งหน้าอยู่จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ How to Look Me นะคะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูแต่งหน้ากันมาตั้งแต่เริ่มแรกที่หน้าแบบสดเป็นผิวแบบนี้ออกมานะคะใครว่ารู้สึกว่าแบบเมคอัพ power ไม่ใช่ power of makeup อ่ะมันรุนแรงมากนะคะนี่เป็นลุคที่เราจะไปนิ้วผ้านะคะลงไปซักใต้หอกรูปกลาสกินมากดูดิคะผ้าหนูค่ะต่อปะต่อมาอย่างที่ใส่จะจริตเกินนะคะเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าแต่งหน้ามาไม่ได้แล้วต้องแบบค่ะพี่ดาวเห็นแล้วว่าขนลุกเลยว่ะความทอแรงของเรานี่มันชนะเลิศจริงๆใครว่าหน้าฝั่งนี้แก้มสวยหรือหน้าฝั่งนี้แก้มสวยกว่าซ้ายหรือขวาอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายอ่ะแนะนำบอกหน่อยนะจะได้แบบว่าหันบ่อยๆฝั่งนี้อ่ะกูชอบหน้าตัวเองตอนนี้มากสรุปวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์นะคะบ๊ายบายสวยมาก